สวัสดีครับทุกท่านสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาติดตั้ง Manjaro 20นะครับใน VMware กันนะผมดาวน์โหลดไฟล์ ISO มาแล้วนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะโอเคเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ create new virtual machine จากนั้นเลือก ISO image ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็คลิก next ไปอันนี้เป็น Linux นะครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็น Arthur Linux 5x 64 bit นะครับจากนั้นคลิก Next แล้วก็จะตั้งชื่อว่า Manja 2อันนู้นแนนก่อผมมี Manja 20อันนี้เป็น Manja 2นะฮะคลิก Next ไปอันนี้ผมตั้งเป็น20กิกะไบต์นะฮะแล้วก็ store vision disk at a single file จากนั้นก็ next ขอดู setup ตรงนี้หน่อยฮะ custom hardware ดูที่ display แล้วก็เลือกคลิกที่ accelerate 3D graphicsอันนี้ไว้อย่างนี้ memory ขอเป็น2กิก processor เลือกเป็น2จากนั้นผมกด finish ไปแล้วก็กด close มันก็จะเปิดขึ้นมานะฮะมาที่มันบูตขึ้นมาแล้วนะครับขอ enter ไปถือว่าเรามีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับอันนี้คือหมายถึงเรามีอินเทอร์เน็ตนะฮะโอเคผมจะคลิกที่ Launch Installer ตรงนี้เพื่อทำการติดตั้งเลยแล้วก็ขอเลือกตรงนี้เป็น American English แต่ว่าตรงนี้เป็นโซน Asia Bangkok นะครับ Next คีย์บอร์ดก็เป็น English US ก็เลือกเป็น Defaultnext ไปผมเลือกเป็น erase this อันนี้แล้วก็ swap file with hibernate จากนั้นก็ตั้งชื่อของเรา password คือ1234แล้วก็1234ครั้งจากนั้นก็ log in automatically แล้วก็ use the same password for the administrator accountคลิก next ไปจากนั้นก็ลง library office next โอเคอันนี้คือ summary จากนั้นก็กด install แล้วก็ install now โอเคครับการติดตั้งManjaro 20ของเราก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะคลิกที่ Done ทีนี้เราจะต้องมีการเซตอัพอะไรอีกนิดหน่อยนะฮะผมขอ Shutdown อันนี้ปิดไปก่อนโอเคครับจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรม VMware ขึ้นมาใหม่ผมมาเลือกที่ Manjaro 2ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Edit Virtual Machine Settingเรามาดูในส่วนของโปรเซสเซอร์ตรงนี้นะครับผมจะเลือกที่ Visualize Intel VT ผมจะคลิกเลือก2ตัวนี้นะครับจากนั้นก็เซฟจากนั้นเราก็มากด Power On โอเคครับเราเปิดขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ผมไม่อยากให้หน้าจอ Welcome นี้พูดขึ้นมาอีกผมก็เลือกที่ lunch at startup เลือกปิดไปนะครับจากนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือผมไม่อยากให้มันปิดจอเราไปที่ setting ตรงนี้นะฮะ system setting แล้วก็ screen locking ตรงนี้มันจะปิด
5 นาทีถ้าว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับหน้าจอมันเพื่อการประหยัดพลังงานผมไม่เอานะฮะคลิกออกจากนั้นกด apply กลับไปที่ power ฮะจะดูที่ energy saving ตรงนี้ screen energy saving ผมก็ไม่เอาเหมือนกันก็ apply จากนั้น activity setting do not use special setting โอเคเอาแค่นี้พอแค่นี้มันก็คงจะไม่ปิดตอนที่เราอัปเดตละมาไว้ที่นี่นะฮะอันนี้คือโปรแกรม terminalมันตัวเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอเซตฟอนต์หน่อยหนึ่งไปที่ setting แล้วก็ configure console ตรงนี้นะฮะที่ profile ผมจะเลือกฟอนต์ให้มันตัวใหญ่หน่อยจะได้ดูง่ายๆเป็น17ได้ไหมเอ่ยเรามาอัปเดตระบบกันนะครับ sudo pacman syu ขีด s ตัวใหญ่แล้วก็ yu นะครับจากนั้นขอ enter ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านขึ้นมาจำได้ไหมเราตั้งว่า1234แล้วจากนั้นกด y อีกทีหนึ่งขอ enter จากนั้นกด y อีกทีขอ enterโอเคครับตอนนี้การอัปเดตก็เสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้ยังมีนิดนึงก่อนที่วิดีโอนี้จะยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งแพ็กเกจภาษาไทยนะครับคือทำให้มันพิมพ์ภาษาไทยได้ตอนนี้ยังไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาตรงนี้มันยังไม่ตรงเห็นไหมฮะอันนี้วันเสาร์ที่4ทั้งที่วันนี้จริงๆก็คือวันศุกร์ที่3เองนะฮะโอเคผมเคลียร์ไปก่อนนะฮะเราไปที่ setting กัน system setting จากนั้นก็เราจะ set เวลานะฮะ time and date ผมจะคลิกที่ set time and date automatically ตรงนี้นะฮะแล้วก็ time zone ถูกอยู่แล้วนะครับโอเคคลิกที่ apply เราก็จะได้เวลาที่ถูกต้องใส่รหัสผ่านเข้าไป1234จำได้ไหมฮะไปที่ input device hardware keyboard layout ตรงนี้นะครับคลิกที่ layout จากนั้นก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันมีแค่ US English อย่างเดียวเราจะ add เข้าไปคลิกที่ add นะฮะ any language เลือกเป็นไทยจากนั้นก็ไทย defaultนะครับแล้วก็คลิกโอเค switching policy เนี่ยเราจะเลือก window นะครับก็คือเปลี่ยนเฉพาะหน้าต่างไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะฮะ alternative shortcut main shortcut ยังไม่มีนะฮะผมอยากได้ left alternate left shift ก็คือปุ่ม shift กับปุ่ม alternate กดพร้อมกันเป็นการเปลี่ยนภาษาของเรานะฮะกดที่ apply ทีนี้มาที่ layout อีกหน่อยนึงนะฮะผมจะให้มี show flag แบบนี้ด้วยแล้วก็ show label on flag อย่างนี้นะฮะคลิก apply เราจะมี US อยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าผมกดปุ่มข้างซ้ายนะครับ Shift กับ Alternate ก็จะเห็นว่ามันเป็นไทยคีย์บอร์ดกดปุ่ม Shift กับ Alternate ข้างซ้ายอีกทีก็จะเปลี่ยนเป็น US English นะครับโอเคการติดตั้งการอัปเดตแล้วก็การเซตภาษาไทยเรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ